สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจ๋ามีผู้ช่วย2คนมากินของหวานมาทำงานวันอาทิตย์นะคะมาช่วยยายจ๋าเลี้ยงไก่น้อยวันหยุดพักผ่อนแต่ไม่ได้พักผ่อนนะคะแต่มาช่วยงานลูกๆมาช่วยงานนะคะขอทุกอันทำอะไรคะอาหารไก่ค่ะอาหารไก่นิ่มนวลมากนะคะประมาณนี้เดี๋ยวจะเด้อประจ่าพามาเกือบไก่ฟังพูนประจ่าไปเฮ็ดเองแล้วมันขี้ตื่นไก่มาพักเดี๋ยวประมาณที่20ก็ออกแล้วจ้ะเมื่อวานนี้ประจ่าเฮ็ดวัคซีนแต่ก็บ่ได้อนันทายเดี๋ยวมันสิบ่ได้เป็นการเว้าการหยังกันหนะก็ป้าจ๋าก็เลยบ่ท่ายันนั่นมันสิแบบว่าเหมือนเอาเปรียบเพื่อนๆเนาะบ่ได้คุยบ่ได้ทักทายเพื่อนๆก็สิว่าเอ๊ะย่างไปย่างมาหายไปใส่แล้วพักนี้ป้าจ๋าก็ยุ่งๆเนาะพักนี้ก็ยุ่งๆก็เลยมื้อนี้ก็สบายไปมีเด็กน้อยมาซอยเพราะบ้านบ่อยู่พร้อมพอบ้านบ่อยู่พ่อมันน่าจะอันนี้2,500สองฝั่งเนาะค่ะย่างประจ่าพาเบิ่งอันนี้ก็ประมาณ26สัปดาห์บ่ฮะที่ในหนังสือที่ประจ่าเขียนไว้เนาะต้องเขียนวันเวลาไปนำมันน่าจะนี่ประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้มีเด็กๆมาช่วยมีลูกๆมาช่วยเฮ็ดงานอยู่ใกล้ๆกับประจ่านี่แหละแต่บางเชื่อกะประจ่าก็บ่ให้มาเนาะเนื่องจากเพิ่นก็เฮ็ดงานเฮ็ดเวียกเมื่อยคือกันน่ะนะเฮ็ดงานคนละแบบมื้อนี้ประจ่าให้มาตั้งแต่เมื่อวานเนื่องจากกันให้มาอยู่เป็นคู่พร้อมให้มาอยู่เป็นคู่ก็ยังบ่ได้พาเดียวกินข้าวเด้ถ้าไม่ได้ยินเสียงรถห่างพอรถเจ้ได้มารถเจ้กับเฮียมาทำไมจะยินเสียงรถว่าอีกก็ประมาณนี้เนาะค่ะก็บ่เป็นหยังได้เพราะว่าประจ่าขออนุญาตแล้วก็เรื่องรีวิวปลารีวิวเป็ดไก่ได้เบิดน่ะน่าจะเพราะว่าเนื่องจากประจ่าขออนุญาตไว้แล้วเนาะขออนุญาตไว้แล้วเป็นการที่ประจ่ามาเฮ็ด YouTube ประจ่าก็ขออนุญาตไว้แล้วก็เลยเพิ่นก็บ่ได้อันหยังนะจากก็มีอันใดที่ยกเว้นอาจจะไปถูกบ้านเรือนเฮือนซ่านเพิ่นอันนี้ก็สิเป็นอีกแบบนึงเนาะจ้ะเนาะสิเป็นอีกแบบนึงช่วยสุดาฝากหน่อยสิฝากกดไลค์ชดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อิสระเบอร์ด้วยนะคะค่ะอันนี้ด้วย2 ทางให้เยอะเยอะให้เยอะเยอะเด้อไปค่ะเดี๋ยวแม่จะให้น้ำอันนี้บริทาเล็บดอกบ่เป็นหยังบ่ได้มีคนทาเล็บอันนั้นรถเลยแม่เสียน่ะเออได้อันน้อยอันใหญ่ได้เบิดได้อันน้อยอันใหญ่นี่เฮียเขาถามว่าอ้าวได้น้อยนี่มาคนเดียววะไอ้หยังก็เธอสุดาเธอล็อกแม่อยู่บ่คือดังแก็บล็อกแม่อยู่บ่อ้าแม่เบิ่งดูล็อกกับประจ่าเมื่อวานนี่ก็เมื่อวานนี่คือกันเมื่อวานเนี่ยเด็กน้อยอ่ะนะมาเฮ็ดวัคซีนก็พอออกไปปิดประจ่าไว้บ่อ้ายายโทษเราหัวเดี๋ยวได้เมื่อวานนี่ค่ะเมื่อวานทําวัคซีนเร็วเป็นพิเศษ 2,000 กว่าตัวเร็วเป็นพิเศษเด้อเมื่อวานเนื่องจากแบบว่าไปทำที่คอกเฮียฝุ่นหนึ่งเด็กน้อยอาชญานตกน้ำแบบนี้เนาะแบบยันไม้กระดานมันคึกคึกคักแบบนี้นะประมาณนี้เนาะค่ะประมาณนี้แหละประจ่ามีสาวๆมาซอยเหตุงานลูกสาวเนาะค่ะมาซอยเหตุงานให้มาอยู่เพราะว่าพ่อบ้านไปเหนือไปปลายอำเภอปลายเนาะค่ะเดี๋ยวประจ่ามีคลิปอยู่กับสิลงให้อันเช็ดใส่เชือกกันเลยเชือกที่มันห้อยนั่นแหละเช็ดข้างบนเลยนะสมเช็ดข้างบนมันจะได้ไม่โดนเราเออเมื่อวานนี่กันหน้านะ
โดนหัววิ่งออกไปล้างว่าซั่นผู้หญิงกันนะค่ะย้ายอย่าไปเลยไปรถแค่นั้นนะฮะเพิ่นสุพจน์กับหัวกันอารมณ์ดีเด้เมื่อวานมากันแค่3คนเมื่อวานเนี่ยประมาณนี้เนาะค่ะประมาณนี้ประจ๋าเอามาให้เบิ่งเฮ้ๆแบบบางเทื่อก็หลายรูปแบบเนาะอันถ้าเด็กๆเพิ่นอ่ะนะมีโอกาสเพิ่นก็แวะมาหาประจ๋าเรื่อยช่วงนี้โควิดมาแน่บ่มาแน่แบบนี้มันเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อน่าจะหัวเลี้ยวหัวต่ออันเพิ่นก็ยากก็บ่อยากรบกวนปานใดก็เกรงใจนะต่างคนต่างเหนื่อยไปเฮาก็ต้องเข้าใจว่าโอ้ลูกมันสิเป็นหยังประจ๋ากะแม่นอยู่จ้ะเพิ่นก็เฮ็ดงานแบบขายของออนไลน์เนาะค่ะขายของออนไลน์อยู่บริษัทก็อาจสินักนาสาหัสอาจสิมีบางอย่างบางเรื่องแบบนี้เนาะมันก็สิบ่คือกันโอ๊ยประจ๋าว่าเสียนะใครสนใจก็สอบประจ๋านะคะประจ๋าขายใบละ4บาทเด้อจ้ะมีจำนวนเยอะประจ๋ามีจำนวนเยอะที่จะหาให้ได้นะคะอันสอบถามประจ๋าได้เป็นกระสอบที่พึ่งเทเนาะก็ยังบ่ได้ไปใช้งานใดๆเนาะค่ะยังบ่ได้ไปใช้งานใดๆเด้อค่ะเป็นกระสอบหัวอาหารเนาะค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อประจ๋าได้เด้อค่ะประจ๋าต้องการขายที่จำนวนหลายๆเนื่องจากแต่ประจ๋าจะขายในราคา4บาทเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าซื้อเยอะๆก็มาคุยกันได้เนาะจ้ะทักมาถามประจ๋าได้เนาะค่ะประจ๋าก็อาจจะคุยกับเฮียเพิ่นอีกทีนึงแบบนี้เนาะค่ะเพราะว่าประจ๋าก็ต้องการขายในจำนวนที่เยอะๆก็ถ้าประจ๋าขายในราคา4บาทจ้ะอาจสิบ่เสียค่าส่งเพราะว่าเขาบ่ได้ติดจำนวนแม่บ่นางเวลาไปส่งของก็30 50หรือว่าอยู่ที่คิดตามน้ำหนักแต่ประจ๋าก็สิคุยก็สิบ่อันนั้นหั่นน่าจะก็สิบ่ให้เสียฟรีนะส่งทุกที่อย่างแบบนี้เนาะก็คิดแล้วว่า4บาทนี่ประจ๋าอาจจะหักค่าส่งไปนำมันก็สอบที่บ่ได้ไปใช้หยังเลยนะเทจากอันนั้นก็คือเก็บเลยประจ๋าก็เก็บเรียบร้อยก็สิเตรียมพร้อมที่อันนี้ไปเลยนะจ๊ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ